สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้มีสูตรกาโนล่าแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะทำง่ายอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเฮลตี้แบบไร้น้ำตาลนะคะทุกคนเราจะใช้แอปเปิ้ล2ผลนะคะมาขูดฝอยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะได้ความหวานจากแค่จากแอปเปิ้ลเท่านั้นเองนะคะก็ขูดเป็นฝอยๆเลยทั้ง2ลูกนะคะแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตปริมาณ1ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเมล็ดฝักบดนะคะ1ส่วน4ถ้วยแล้วก็เมล็ดเจียอีก1ส่วน4ถ้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อบเชยผงนะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกเล็กน้อยนะคะคือชูรสชาติแล้วก็ชูกลิ่นให้ขึ้นมาอีกนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวประมาณ1ส่วน4ถ้วยหรือประมาณ1ส่วน3ถ้วยเดี๋ยวเราก็จะกะเอาอีกทีนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันในส่วนผสมนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าน้ำมันเยอะไปก็อาจจะเติมข้าวโอ๊ตได้อีกนะคะคือให้ส่วนผสมมันประมาณว่าหนึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะคะคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำถาดอบมานะคะแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมของเราให้เรียบๆแบนๆนะคะมันก็จะได้สุกง่ายเนาะในคลิปของเราอบ325องศาเซนเซียสเป็นเวลา 30-40 นาทีนะคะเพื่อนๆเช็คดูนะคะจนกว่าจะกรอบปรากฏว่าของเราอบนะคะมันไหม้เกินไปนิดนึงค่ะเพราะว่าพอมันอบแล้วมันดูไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะเราเลยเอาไปใส่หม้ออบร้อนอีกรอบนึงปรากฏว่าตั้งเวลานานไปนิดนึงค่ะมันก็เลยออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ทานได้ค่ะก็คือกรอบแล้วก็อร่อยคือฝีมือเราเองนะคะยังไงเราก็อร่อยแล้วก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเราตั้งเวลานานเกินไปนิดนึงแล้วเราพอเรากดเตาอบแล้วก็แบบเดินไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะมันก็เลยทำให้ไหม้ได้ค่ะอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะคะแต่รวมๆแล้วเราชอบสูตรนี้มากๆเลยนะคะมันหวานน้อยแล้วมันก็จะได้เท็กเจอร์ของเมล็ดเจียแล้วก็เมล็ดแฟกนะคะมันจะมีความหนืดๆเหนียวๆอยู่ในตัวเองแล้วก็จะมีความกรุบๆของเมล็ดธัญพืชอะไรอย่างนี้นะคะเวลารับประทานแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะสูตรนี้เราติดใจนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เป๊ะกว่าเดิมด้วยค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำกาโนล่าสูตรของแอปเปิ้ลแบบไร้น้ำตาลกันนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเราว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันทำง่ายด้วยเนาะทำไว้เป็นของรับประทานเล่นหรือว่าจะใส่นมเป็นอาหารเช้าหรือว่ารับประทานในมื้อค่ำแก้หิวอะไรอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใครได้ลองทำแล้วออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ